29สิงหาคม2557ที่อาคารบริการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามอาจารย์อริรัตน์รักษาศีลผู้ช่วยที่การบดีฝ่ายอำนวยการมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เป็นประธานกล่าวให้โอวาทพร้อมเปิดโครงการเปิดหอพักประจำปี2557และการประกวดมิสเตอร์แอนด์มิสแอนด์มิสควีนดอร์มิทอรี่2014โดยมีนายสุภสิทธิ์พันแน่นคณะกรรมการดำเนินงานได้กล่าวรายงานทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตหอพักได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอพักส่งเสริมความรักความสามัคคีความผูกพันในการอยู่ร่วมกันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจรวมไปถึงบรรยากาศความทรงจำที่ดีในการใช้ชีวิตอยู่ในหอพักโดยกิจกรรมในช่วงเช้านิสิตและบุคลากรได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาถวายภัตตาหารไหว้พระสวดมนต์ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์โดยรอบๆ บริเวณหอพักทั้งหอพักเขตพื้นที่ขามเรียงและเขตพื้นที่ในเมือง